สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้วนี่วันนี้จะไปนั่นมานี่3 กิโลกว่าเพื่อนเพื่อน3 กิโลกว่าทีนี้ยิตาจะกิโลละกิโลโอเคเป็นดูวิตาไปโอเคไม่เป็นเชิญต่อไปเชิญกิโลละ6 ยูโรกว่าเพื่อนเพื่อน6 ยูโรกว่าเท่าไหร่มั้ง200 กว่าบาทกิโลละ200 กว่าบาท3 กิโลกว่า1,000 กว่าบาทปลาตัวนี้นี่เอาเกเซนเยวันแต่แม่ไม่ชรังนี่เพื่อนดูเห็นไหม1,000 กว่าบาทปลาตัวนี้เออมันไม่มีตัวเล็กเมนูอะไรยายตายังไม่รู้นะยายตาจะขอเอาเกลือราดไว้ก่อนเดี๋ยวยายตามาทำเมนูอะไรกันเดี๋ยวยายตาจะไล่เดี๋ยวค่อยมาไล่กันอันนี้ยายตาแค่มาโชว์ให้เพื่อนๆดูเนาะว่ามันใหญ่แค่ไหนมาเดี๋ยวตู้ไม้เมื่อกี้พระสวามีมาเขาอยากเห็นเขาอยากเห็นปลาโอ้ย1,000 กว่าบาทเห็นไหมเพื่อนๆโอ้ยใหญ่เนาะเดี๋ยวยายตาจะไล่เดี๋ยวยายตาเช็คเอาเกลือมาไว้ใส่ไว้ก่อนยายตาเพิ่งมาถึงมันเหนื่อยเดี๋ยวขอพักก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะเดี๋ยวยายตาจะมาแล่เอาแต่เนื้อให้แฟนเดี๋ยวยายตาเอากางเอาอะไรไปต้มยำเพราะว่าแฟนยายตาไม่ชอบกินพวกต้มปลานี่แกไม่ชอบกินต้มแกชอบกินแต่ทอดๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันอย่างนี้ยายตาแค่จะมาโชว์ปลาใหญ่เฉยๆแล้วก็พักผ่อนอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมาทำต่อมาต่อกันเพื่อนๆยายตาขอล้างก่อนไอ้ล้างปลาก่อนยายตาจะมาเละล้างเนาะเอาเกลือล้างให้มันไม่ให้มันเหม็นคาวเนาะเอาเกลือล้างให้เมือกเราให้หมดก่อนเพื่อนๆก็จะได้ไม่เหม็นคาวนะยายตาขอล้างก่อนเด้อล้างให้ขาวเขาออกก่อนเดี๋ยวจะมาแล่กันยายตาไม่น่าเปิดวิดีโอเลยเดี๋ยวมือเลอะหยิบไม่ได้ปิดไม่ได้ล้างยังไงก็ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวยายตาขอล้างคนเดียวดีกว่าไงล้างเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายตาจะมาแล่เนาะเพื่อนเพื่อนก็รู้แล้วเนาะล้างยังไงไม่ให้มันขาวเนาะไม่ให้มันนั่นเอาเกลือมาล้างให้สะอาดเลยเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีเมือกแล้วนี่สวยไม่เมือกแล้วเอาเกลือมาล้างมาถูทีนี้มันจะไม่เหม็นคาวเนาะทีนี้ยายตาก็จะมาไล่ยังไงไม่รู้โอ้ยไม่เคยทำปลาใหญ่ขนาดนี้เด้อชุดก่อนที่ยายตาซื้อมาไม่ใหญ่เท่านี้พอดีช่วงที่ยายตาไปซื้อนะมันตัวเล็กมันหมดแล้วเนาะอยากได้ตัวละโลกว่าๆเนาะครึ่งหนึ่งเขาก็แบ่งขายแต่แฟนยายตาไม่เอาเนาะครึ่งหนึ่งเนาะเออนั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันยังไงเพื่อนๆยายตาขอทำคนเดียวก่อนไม่ทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวมันผิดพลาดตุ้มหูหางปลาเนาะเดี๋ยวยายตาขอหั่นก่อนยายตาไม่ทำให้ดูหรอกมันใหญ่เกินทำปลาใครๆก็ทำเป็นนะฝรั่งส่วนมากเขาไม่ซื้อหรอกเพื่อนๆ เขาไม่ค่อยทำกันเนาะไม่เหมือนไทยเราเนาะเขาไม่มานั่งทำอย่างนี้เนาะเขาซื้อแต่สำเร็จรูปนะที่สุกแล้วที่เขาแล่เป็นชิ้นเนื้อนะอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มากินเป็นกลางๆแบบเราเด้อเขากินในแบบเนื้อนะประมาณ1,000ไงตัวนี้25 ยูโรกว่าเนาะตีไป25 × 40มิดคุมก่อนนะ
คงไม่ยังนะโอ้ยกินกี่วันนี่ทำเป็นหรือเปล่าเพื่อนๆทำยังไงโอ้ยเป็นนี่หว่าเป็นนี่หว่านึกว่าไม่เป็นนะเอาแต่เนื้อให้พระสวามีตัวเองก็เอากลางๆไปเอ้ยกลางๆ ก็กินไม่หมดเลยนะเพื่อนๆเนาะโอ๊ยไหนๆก็ทำให้ดูแล้วก็ทำให้ดูไปเลยนะเพื่อนๆเนาะอย่ามาเบื่อยะตาเด้อห้ามเบื่อเด้อโชว์ยิตาจะวันนี้เมนูของแฟนก็คือเดี๋ยวยิตาจะไปทอดเขาเรียกว่าทอดชุบแป้งทอดเพื่อนๆชุบแป้งทอดกับสลัดไปหาเก็บผักชีมาไปเพราะแฟนยิตาไม่รู้จะทำอะไรให้กินแล้วพวกผักเนาะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ค่อยมีผักแล้วนะกล้ามเห็นไหมกล้ามมันจะยาวไปหรือเปล่าล่ะวิดีโอเพื่อนๆพุงไม่ให้ดีกว่าพุงไว้ให้เยตะ มันดีแฟนยิตาบอกแล้วไม่พูดถึงเรื่องผักนี่ยิตาไปได้มาแค่นี้เมื่อกี้เดี๋ยวจะให้กินกับผักสลัดวันนี้แฟนยิตาไปเก็บผักชีมาก็เลยได้เด็ดสลัดมาหน่อยแต่ยิตาจะเอาไอ้นั่นผสมให้หน่อยเพราะผักสลัดมันไม่เยอะจะเอาผสมแป้งให้หน่อยฝรั่งนี่เขากินปลานี่เขาไอ้นั่นเรื่องกลางมากเลยนะเพื่อนๆโอ้ยนี่มีเกล็ดอยู่ตรงนี้เขาระวังเรื่องกลางมากเลยปลานี่ไม่ต้องเอาเนื้อไว้ให้ยายตามั่งซีเนาะเอ้ยไหนๆกันเลยแล้วจะแม่ให้ดูซะเลยตาก็ไม่ถนัดเลยยายตาก็ไม่เคยทำหรอกไม่เคยทำครั้งแรกเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมเห็นหน้ายายตาป่ะจ้าเอ๋จ้าเอ๋นะเพื่อนๆโอ้ยว่ากี่กิโลไม่รู้เพื่อนๆยายตาไม่รู้ว่ากี่กิโลนะรู้แต่ว่ากิโลละมันกิโลละ6.50 ยูโรอันนี้มัน25 ยูโรกว่าไม่รู้ว่ากี่กิโลกันเพื่อนยายตาไม่ได้ชั่งเนาะรู้แต่ว่า20 กิโลนี่ยังถูกปลานี่ถูกนะเห็นไหมยิบเพื่อนๆไปดูในนั่นเอาที่ยายตาถ่ายราคาปลาให้ดูอันนี้ยังถูกแล้วนะมันมีแบบแต่ละอย่างแต่ละชนิดของปลานะอันบางอย่างก็10 กว่ายูโรเนาะอันนี้ไม่รู้ทำไมมันถึงถูกอันนี้อาจจะมันเลี้ยงง่ายตัวใหญ่เร็วหรือว่าอะไรเนี่ยเยตาก็ไม่รู้นะนะเหมือนปลาดุกปลาช่อนบ้านเราเลยโอ้ยด้านนี้มันทำไม่ถนัดเนาะเพื่อนๆเนาะด้านนี้เยตาทำไม่ถนัดด้านนี้นั่นแหละอันนี้มันกิโลละ6 ยูโรกว่าประมาณ1,000 บาทนิดๆน่ะตัวนึงแต่เรากินคุ้มอยู่แต่ฝรั่งเขากินไม่คุ้มหรอกฝรั่งทิ้งเยอะมากกว่าถ้าซื้อมาเป็นตัวอย่างนี้นะเพราะเขาไม่กินแบบเราหัวเฮออะไรเงี้ยทิ้งหมดแล่นี่แล่เอาแค่นี้ก็ทิ้งฝรั่งนะนอกนั้นก็ทิ้งเนี่ยต้องคนแรกก่อนนะเพื่อนๆมันเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะดู
แบ่งกันอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราเดี๋ยวมาต้มยำกันเพื่อนๆ เสร็จแล้วได้ยตักข้อสับก่อนเนาะข้อสับนะเสร็จแล้วเพื่อนๆ นี่ยตาของยตาจะต้ม2รอบจะแช่แข็งไว้รอบนึงเพื่อนๆมันเยอะเกินแฟนยตาก็กิน4รอบนี่รอบนึงของเขาครึ่งของครึ่งเนาะนี่4รอบอันนี้แบ่งเป็น2ส่วนเยอะนะเนี่ยเยอะไปนะเนี่ยแต่ก็ช่างแล้วนะนี่แฟนยตา4รอบยตาก็ต้มเป็น2รอบนะนี่แหละเดี๋ยวมาดูต้มยำยตามาดูกันเพื่อนๆนี่แฟนยตาวันนี้ยตาจะมีสลัดผักชีลาวหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็น้ำสลัดนะเพื่อนแล้วก็นี่สลัดที่ผักสลัดนั่นเลยนะนี่เลยอาหารเอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากหรอกนี่นะแค่นี้ก็จบแล้วยตาก็จะทอดปลาให้แฟนวันนี้ต้องทำให้แฟนกินก่อนเพราะว่าต้มยำเนี่ยมันนานเนาะเพื่อนๆแล้วก็นี่มีผักดองนี่จานนึงผักดองที่ยตาทำนะมีทุกอย่างในนี้มีแครอทมีบรอกโคลีมีกะหล่ำปีมีถั่วผักยาวเนาะที่ยตามีผักอะไรยตาก็ไปดองรสชาติมันก็จะมันคล้ายๆประกาศดองกระเทียมดองอะไรเงี้ยนะคล้ายกันหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานเค็มๆมีแค่นั้นแหละมีอะไรหรอกนะเสร็จแล้วเราขอทอดปลาก่อนนานาระหว่างที่ทอดปลาเดี๋ยวจะตั้งหม้อต้มยำดูผักชีนี่เดี๋ยวจะขอตั้งหม้อต้มยำก่อนนะมาทำให้สลัดมีสักตอน
ยตาเขาไปซ่อมก่อนนะยายตาจะใส่เครื่องต้มยำไปนิดนึงอันนี้ยายตาต้มกินเองยายตาใส่ได้เครื่องต้มยำเนาะมันจะเผ็ดถ้าฝรั่งกินยายตาจะไม่ใส่กลัวมันเผ็ดกลัวมันเผ็ดเขาเกลือโอ้ยนี่ครัวยายตาลบไปหน่อยนะเพื่อนเพราะว่ามันอะไรไม่รู้กินแล้วยายตานองครัวแล้วกันนองยายตากระเพาะแล้วนะเพื่อนนะแล้วเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมน้ำองุ่นน้ำองุ่นปลาผักดองนี่เดี๋ยวน้ำยายตาเดือดแล้วเดี๋ยวยายตาจะมาใส่ปลาก่อนเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนเอาไปเสิร์ฟก่อนมาโอ้ยน้ำมันมาทีนี้ก็มาใส่ปลากันเพื่อนๆเนาะยายตาแช่ครึ่งหนึ่งมันเมื่อกี้แฟนยายตาเขาบอกว่าเยอะความจริงครึ่งหนึ่งไอ้กินห้าครั้งพอดีเลยเพื่อนๆ4ครั้งมันน้อยมันเยอะไปเนาะครึ่งหนึ่ง2ครั้งเนี่ยมันเยอะไปครึ่งหนึ่ง3ครั้งพอดีเลยอุ้ยน้ำน้อยไปนี่เยตะก็แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะของเยตะนะเมื่อกี้แฟนเยตะว่ามันเยอะไปเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนเยตะต้องเติมน้ำอีกเนาะนี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันมาเดือดแล้วนี่ยายตาใส่แค่นี้อะไรนี่ลูกโดดใส่ลูกโดดเข้าไปเพราะว่ายายตาไม่มีจะยายตาว่าจะเอาเห็ดใส่แฟนยายตาไม่ให้กินแต่ว่ายายตาเคยกินแล้วเดี๋ยวยายตาจะแอบกินยายตาจะแอบไปตำน้ำพริกนี่ตำน้ำพริกกับเอามาตำน้ำพริกกับพริกอ่อนๆนี่เราจะเอามาใส่ต้มปลาแฟนยายตาไม่ให้กินแต่ความจริงยายตาเคยกินแล้วแหละเนาะนี่แหละใส่แค่นี้แหละเพื่อนๆเราจะเอามะขามเปียกใส่นิดนึงเดี๋ยวบีบมะนาวใส่นิดนึงก็อร่อยเหาะแล้วเนาะมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันใส่มะขามเปียกไปนิดนึงเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงค่อยบีบมะนาวใส่เนาะมีไรต้มเด็กก็ไม่มีปลาอะไรมีไรใส่น้ำใส่เกลือใส่ผงชูรสเดี๋ยวก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยมะขามเปียกมะนาวเว้ยแซ่บอีลีเดอร์มาเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ผักชีใส่ตรงนู้นไม่มีต้นหอมใส่ผักชีเอาหัวก่อนแกเยตะนี่เว้ยเบลอเลยนี่เอาหัวหนึ่งก็อิ่มแล้วเยตะไม่กินให้ดูเด้อเพราะว่ามันไม่อร่อยมันกินยากมันกินยากมันเป็นก้างเดี๋ยวเพื่อนๆน้ำลายไหลตามนะเอ้ยยายตาว่าจะเอาเห็ดใส่ด้วยนะเมื่อกี้เห็ดไอ้นั่นน่ะไม่ใช่เห็ดที่เก็บวันนั้นนะนู่นเห็ดที่เก็บที่ป่านู่นก็เสียดายเห็ดแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะมันเยอะแล้วนะเสียดายเห็ดเอาไว้แกงดีกว่าเห็ดเนาะนี่แค่นี้ก็เฮ้ยนี่มะเขือเทศเนาะบีบมะนาวใส่ชุย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 มันเปรี้ยวแล้วแหละแต่ใส่มะนาวไปหน่อยให้มันหอมหอมมะนาวอ่ะเนาะโอ้ยไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะผักชีมันอยู่ข้างล่างนะนี่นึกภาพเอาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาพริกใส่หน่อยเน่มาโอ้ยไม่ต้องกินข้าวหรอกสดแต่น้ำหรอกดูเวลาก่อนเดี๋ยวยายตาจะให้ดูเวลานู่น 19:20 นแล้วจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงเฮ้ย
แฟนยะตาว่าอร่อยเนาะมันสดเนาะอยู่นี่กินแต่ปลาแช่แข็งเนาะไม่เคยได้กินสดเลยเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึง